ถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์13357ถามเหอะอยากรู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์ Podcast. รายการที่จะมาชวนทุกคนตั้งคำถามเล่นๆแต่หาคำตอบกันแบบจริงจังวันนี้นะครับต้องออกตัวก่อนเป็นอย่างแรกว่าวันนี้จะเป็นตอนที่10ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นหของรายการนี้แล้วนะครับเนื่องจากประเด็นหลายๆอย่างนะครับหลักๆก,ก็มาจากการ Work f r ฟ m o o m แนี่แหละนะครับที่ทำให้ผมเนะี่ยไม่สามารถออกไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญตามที่ ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นรายการได้นะครับทำให้เมื่อทำรายการไปแล้วเนี่ยผมจำเป็นจะต้องอัดพอดแคสต์เพิ่มขึ้นอีกประมาณสัปดาห์ละ2ตอนในช่วงที่ ยังเป็นเวลาของการ Work f r ฟ m home ฮมอยู่นะครับก็ทําให้เวลาที่มีเนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับก็สรุปง่ายๆว่าคือมันทํางานไม่ทันนั่นเองนะครับมันเหนื่อยไปก็เลยเดี๋ยวจะหยุดพักซีซันไว้ที่ตอนที่10นะครับแล้วรอจนเหตุการณ์พร้อมปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงนะครับยังไงวันนี้ก็เลือกคัดสรรหัวข,ข้อมาที่คิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็จะได้เป็นการปิดซีซันหนึ่งที่น่าประทับใจ วันนี้นะครับเรามาชวนตั้งคำถามกันในเรื่องที่หลายคนน่ะอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนนะครับหมายถึงว่าวันนี้เราชวนตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไรนะครับซึ่งหลายคนน่ะเรียนพุทธศาสนานะครับแบบที่ ไม่ได้ตีความนะครับคือผมเข้าใจเนะเข้าใจมากๆด้วยว่าเวลาเรียนศาสนาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงตรก,กะในการคิดในการวิเคราะห์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดูจะเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นหลักเนาะแต่ก็ข้อหนึ่งนะครับที่เราจะเป็นจะต้องทราบก็คือจริงๆแล้วประวัติศาสตร์กับศาสนาเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของศาสดาทั้งหลายทั้งแหล่ที่ที่เป็นศา,ศาสนาหลักของโลกะนะครับไม่ว่าจะเป็น ศาส,สนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือแม้แ,มแต่กระทั่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้เป็นเรื่องราวของศาสนาที่เกิดขึ้นมาแบบลอยๆนะครับถ้าพูดถึงตัวผู้ก่อตั้งศาสนานะครับแต่ถ้าโอเคเรื่องของความเป็นพระเจ้านะครับที่ นำรับศาสตร์ศาสนาที่เป็นเทวานิยมอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะเข้าไปก้าวล่วงโดยใช้หลักการทวิศาสตร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีขอบเขตของความเชื่อค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเรื่องของตัวของ ผู้ก่อตั้งศาสนานะครับก็ผู้เผยแพร่ศาสนาเนี่ยเราจะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆคนเหล่านี้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริง,รงๆในในประวัติศาสตร์นะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราศึกษาข้อมูลของเขานะครับผมก็สนับสนุนให้เรามองด้วยสายตาของผู้นับถือศาสนาแล้วก็มองด้วยสายตาของมนุษย์คนหนึ่งด้วยนะครับที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ยึดในการศึกษาทำความเข้าใจต่างๆนะครับ หลายคนไม่เคยตั้งคำถามมาก่อนซึ่งไม่แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอพระไตรปิฎก,กนะครับพระไตรปิฎก,กที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปอติศาสตร์สาคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับพระวินัยต่างๆนะครับหรือว่าปรวติศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมันที่เป็นคัมภีร์หลักของศาสนานะครับมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะหมายถึงว่ามันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าเองดังนั้นมุมมองวิธีการเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องราวของสายตาของคนนอกที่มองเข้ามาด้วยความศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับจึงไม่ต้องแปลกใจที่สูตรต่างๆหรือว่า บทองค์ประกอบต่างๆของเรื่องเนี่ยนะครับมันจะมีความวิเศษเหนือจริงอยู่มากๆยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าประสูดขึ้นมาแล้วก็เดินได้เจ็ดเก้าเหยียบดอกบัวไปเป็นการเป็นการเดินได้เจ็ดก้าตั้งแต่เกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลายคนจะพอทราบแล้วแหละนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าพูดกันด้วยหลักวิทยาศาสตร,ร์แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นแบบเนี้ยมันจะทําไม่ได้นะครับก็วก็ เป็นแนวคิดที่เชื่อกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปย์เฉยๆนะครับเหมือนที่เวลาเราอ่านหนังสือเชิงสัจจานิยมมหัศจารย์นะเวลาเราพูดเหนือจริงอะนะครับเช่นแบบ เ,เหมือนสมมติว่าโอ้โหนอกตาของอ่านหนังสือตานวนนางสวสวยเหมือนกวางนะครับตากวางซึ่งนวนนางก็ไม่ใช่กวางจริงๆใช่ไหมครับมันคือการเปรียบเทียบเปรียบเปรยให้เห็นให้เข้าใจความรู้สึกของคนเขียนนะครับซึ่งนั่นก็เป็นประเด็นของของการตีความพัะไตรปีดกด้วยแบบโมแบบโมเด r ร์ z ไนเซชันนะครับพูดกันด้วยหลักความเชื่อในปัจจุบันนะครับ คราวนี้นะครับเวลาเรามาพูดถึงเรื่องการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยตอนเด็กๆนะครับคือผมไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีความจําเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะครับก็จําได้ว่าถูกสอนมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็น,เป,นเป็นบุคคลสําคัญในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่ตอนที่พระพุทธเจ้าจะจะปรินิพานนะครับก็ เหมือนเกิดการแย่งชิง e, กันว่าใครจะเป็นคนที่ได้ได้แบบได้อะไรเงี้ยก็ได้ได้เหมือนแบบได้อัฐถิอะไรเงี้ยนะครับได้พระบรมสารีริกธาตุนะครับก็จำได้ว่าตอนนั้นสิ่งที่เรียนก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเหาะลอยขึ้นไปอยู่ระหว่างสองเมืองแล้วก็ปฏิทินผ่านแล้วก็แตกสลายกลายมาเป็น พระบรมสารีริกธาตุให้สองเมืองเนี่ยมันไม่ต้องเกิดสงครามนะครับอันนี้คือความจําผมนะครับความจําผมก็คือพระเจ้าเน่ิยลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปรินิพานหายไปเลยแล้วก็แตกกระจายเป็นเท่ากระดูกโอ้โหนี่ยิ่งกว่าแบบมาเวลซีนิม m a ติกอีกนะครับซึ่งผมก็เรียนมาแบบเนี้ยคือสมมติก็งงว่าเฮ้ยเราวคยคือเราไม่เคยคิดว่า อะไรไงครับเราเราไม่เคยตั้งคำถามว่าทําไมเพราะอะไรแต่พอเราคิด,ดย้อนกลับไปเออเรามีเรื่องแบบนี้อยู่ในความจําของเราได้ยังไงนะนะครับซึ่งพอผมไปอ่านใหม่อีกครั้งเนี่ยก็รู้เอ้ยตอนนั้นผมรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นคนสอนหรือว่าผมคิดเอาเองแต่มันก็ไม่น่าจะคิดเอาเองนะเพราะว่าใครจะไปคิดเอาเองได้ถูกใช่ไหมครับก็ก็มาเห็นเอ่อ เวลาเรียนกระแสหลักเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพระุทธเจ้าเนี่ยเสียชีวิตอยู่ต้นสาระนะครับอยู่ที่ต้นสาระใกล้กรุงกุสินาราอ่ะเออนี่ก็ดูแบบมีเหตุมีผลขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับว่าเอ๊จะคืออะไรกันแน่นะนะครับแต่ก็พอดีผมไปเจอบทความหนึ่งของนิตยาสารศิลปศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับชอบมากๆเลยนะครับเป็นเป็นนิตยาสารที่ที่ กระแทกแก่นของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อต่างๆออกมาได้ดีมากนะครับก็เขาก็ชวนเรามาคุยกันว่าเฮ้ยจริงๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ยปริทิพานด้วยเหตุผลใดนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ผมที่สงสัยนะครับก็มีคนสงสัยกรันรจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักศาสนาวิทยานะครับก็ก็ได้พยายามจะตีความเหตุผลที่แท้จริงในการปริทิพานของพระพุทธเจ้านะครับก็ เนื้อหาสําคัญเนี่ยต้องอยู่ในมหาปาริธิพานสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ยาวที่สุดสูตรหนึ่งของพัะไตรปิฎดกเลยนะครับเพราะว่ามันมีการพรรณนาลีลาอธ,ธิบายในแบบที่ดูไม่ค่อยจะเป็นแฟกต์เป็นหลักอะครับแต่มันเป็นการเหมือนเปรียบเปยสะท้อนภาพสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นของอินเดียด้วยนะครับมันก็เลยยาวยืดมากแล้วก็จับประเด็นได้ยากว่าปริธิพานเพราะ,ะอะไรนะครับ ถ้าถามแบบไม่ตีความเนี่ยนะครับนักศาสนาส่วนใหญ่ก็จะมุ่งประเด็นว,ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบริโภคสูกรมัทวะนะครับซึ่งแปลตรงตัวว่าเนื้อหมูอ่อนสูกรเนี่ยแปลว่าหมูนะครับหลายคนคงทราบมัทวะนะครับแปลว่าอ่อนก็แปลว่าเนื้อหมูอ่อนนะครับอันนี้คือแปลตรงตัวนะครับก็คือในคืนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยฉัน เดี๋ยวผมผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำราชาศั์หรือว่าใช้คำศั์สำหรับส่์ดีเอาเป็นว่าใช้ภาษาทั่วไปแล้วกันนะครับก็รู้ก็ให้เข้าใจว่าผมเคารพแล้วกันนะครับแต่เพื่อความเข้าใจได้ง่ายนะก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ก็ฉันอาหารชนิดนี้เข้าไปนะครับสู่กอนมัทวะซึ่งปรากฏอยู่ในมหาปรินิพานสูตรนะครับก็เท่านี้นะครับแล้วคืนนั้นก็ปรินิพานนะครับใต้ต้นสาลาที่เมืองกุสินารามีเท่านี้เองครับแต่ พอเราเจาะลึกเข้าไปข้างในมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องอะไรหลายอย่างที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ <S <S อย่างแรกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวของพระพุทธเจ้านะครับก็มีอาการเจ็บป่วยอยู่มากอยู่ก่อนแล้วนะครับพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพ่านอายุสักประมาณ80ปีนะครับซึ่งเป็นถ้าเทียบกับคนสมัยเนี่ยก็คือแก่มากนะครับยิ่งถ้าเทียบกับคนสมัยนู้นเนี่ยต้องถือว่าแก่มากๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยเนี้ย เออค่าค่าเฉลี่ยอายุไขของคนเนี่ยจะอยู่ประมาณที่74ปีนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยสำหรับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าแก่นะครับเพราะว่าอายุเกินค่าเฉลี่ยอายุไขไปแล้วยิ่งในอดีตที่เราต้องเข้าใจกับว่ามันไม่มีระบบการแพทย์ไม่มีอะไรเลยนะครับก็รักษากันตามมีตามเกิดเนี่ยพุทธเจ้าอายุเท่านี้เนี่ยถือว่าแก่ชราเป็นอย่างมากๆๆนะครับแล้วพุทธเจ้าเนี่ยก็มีอาการเจ็บป่วยต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้วนะครับสาเหตุสําคัญที่เชื่อกันว่านะครับเป็นสาเหตุที่ทาให้พระพุทธเจ้าป่วยค่อนข้างหนักแล้วก็เรื้อรังนะครับข้อแรกนะครับมาจากการที่ศาสนาเนี่ย ให้กินอาหารไม่ครบทั้ง3มื้อนะครับโดยเชื่อกันว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทานอาหารแค่วันละหนึ่งมื้อนะครับซึ่งแน่นอนแหละเรื่องระบบลำไส้ระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแผลนะรัเพราะอาหารหรือเปล่าวงเล็บไว้นะครับก็ไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนอะพุทธเจ้าเนี่ยก็มีอาการที่1น่มีอาการปวดท้องนะครับแล้วก็2เนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็เชื่อกันว่านะครับเชื่อกันว่าอ่านี้เป็นนิกายมหายานนะครับก็เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทานมังสวิรัตด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเกิดภาวะทุพโภชนาการไปอีกนะครับก็คือขาดสารอาหารไปอีกนะครับก็อาจจะทําให้สุขภาพเนี่ย,ยแย่ลงไปอีกได้นะครับในขณะที่ข้อที่3อันนี้สําคัญมากๆก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ่อเป็นอะไรนะเป็นนักปวดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ท่าน ฉันอาหารหรือท่านอาหารเนี่ยท่านไม่ได้เลือกเองนะครับคือท่านก็ต้องไปบิณฑบาตมาแล้วคนจะตักบาตรอะไรให้ท่านท่านก็ต้องกินนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาหารบางอย่างมันก็คงจะไม่ดีสุขภาพเหมือนกับสูกรมัทธะนะครับที่พระพุทธเจ้าก็รับบินทบาตมาในวันที่ก่อนวันปรินิพพานนั่นเองนะครับเรื่องราวก่อนหน้านั้นในความจริงมีค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับแต่แต่สิ่งที่จะเล่าโดย โดยจุดที่เป็นจุดสําคัญกับการปรินิพานเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปที่เมืองแห่งหนึ่งน,นะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นเมืองกุศินารานะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็รับอาหารบินทบาทที่บ้านนายจุนทะกัมมาบุตรนะครับซึ่งถวายอาหารจานพิเศษที่ชื่อว่าสุกรมัทวะนะครับซึ่ง เบื้องต้นเนี่ยก็เชื่อกันว่าเป็นเนื้อหมูอ่อนนะครับก็สู่กรแปลว่าเนื้อมัทวะแปลว่าอ่อนนะครับหลังจากรับประเคนแล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็มีดําริกับนายจุนทะว่าไม่ทรงเห็นผู้ใดเลยในโลกนี้ที่จะสามารถย่อยอาหารนี้ได้นอกจากพระองค์เองจึงสั่งให้นายจุนทะนําอาหารทั้งหมดที่เหลือไปฝังดินทิ้งเสียเอออันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับหนึ่งนะคำว่าอาหารที่ย่อยไม่ได้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับ หมูอ่อนเหมือนกันนะนะครับถ้าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยจะรู้ว่าจริงๆเนื้อหมูอ่อนนะครับซึ่งในที่นี้น่าจะแปลว่าเนื้อหมูดิบวงเล็บหรือเปล่าเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับหลายคนจะทราบว,ว่าเวลาเราไปกินสเต็กเนี่ยเราไม่สามารถกินสเต็กแบบมีเดียมแรกับสเต็กหมูได้นะครับเพราะว่าตัวพยาธิตัวตืดหมูก็อาจจะมามีเดียมแรในร่างกายเราได้นะครับก็ประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ตั้งคาถามว่าเฮ้ หรือเปล่านะครับมันเป็นเนื้อหมูอ่อนหรือเปล่านะครับแต่เรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากฉันอาหารแล้วนะครับก็ทรงประชวรถ่ายออกมาเป็นเลือดนะครับในในภาษาเวตาลิโวใช้คาว่าโลหิตปักขันธิกานะครับแปลว่าพรั่งพลูของเลือดออกมาจากทวารหนักแล้วก็รับสั่งให้พระอนนท์เนี่ยไปตักน้ําให้เสวยแต่พระอนนท์รีรอนะครับเนื่องจากเห็นน้ําในลาธารเนี่ยขุ่นมากนะครับเพราะว่าเกวียนเนี่ยเพิ่งเพิ่งผ่านไปมันก็ไปตีฝุ่นให้ฟุ้งอะเนาะนะครับแต่พระพุทธเจ้าก็สั่งถึง3ครั้งนะครับว่า เอามาให้กินเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายก็ต้องมาให้พระพุทธเจ้าฉันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สั่งให้ปูผ้าสังคติสี่ขั้นถวายเพื่อประทับอันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในที่อยู่ในที่อยู่ในส่วนของออปรินิพานสูตรนะครับซึ่งเดี๋ยวเวลาเราจะมาตีความเนี่ยเราจะตีความให้ลึกลงไปอีกว่าเฮ้ยในนี้มันมีอะไรบอกอยู่บ้างนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่เป็นการตีความแล้วแล้ว ดีมากๆกนะครับก็คือเราตีความตั้งแต่คำแรกที่ชื่อว่าสูกรมัทวะเลยนะครับสูกรมัทวะเนี่ยนะครับถ้าแปลตรงตัวเนะก็อย่างที่บอกว่าสูกรแปลว่าสุกรแปลว่าหมูนะครับมัทวะแปลว่าอ่อนหรือนิ่มดังนั้นเนี่ยมันจะแปลถ้าแปลแบบตรงๆนะครับแปลแบบตรงๆเหมือนเช่นแบบแปลว่าประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์การเมืองก็คือประวัติศาสตร์ของการเมืองอ่ะก็เป็นการคําหลังขยายคาหน้าเนี่ยมันจะแปลว่าหมูนิ่ม นะหมูที่นิ่มหมูที่อ่อนซึ่งอาจจะแปลว่าเป็นเนื้อหมูอ่อนๆหรือเนื้อหมูดิบก็ได้ที่ยังไม่สุกนะมันเลยเรียกว่านิ่มะนะครับแต่อีกกระแสหนึ่งก็น่าสนใจมากว่าถ้าสู่กรมัทวะเป็นคําสมาตละ่ะใช่ไหมถ้าใครเรียนคําสมาตจะจะจะรู้จักว่าเอ้ยคําสมาตต้องแปลจากหลังไปหน้านะนะครับเพราะเมื่อกี้แปลหน้าไปหลังใช่ไหมครับอันนี้แปลจากหลังไปหน้าก็เช่นอย่างคาว่าราชบุตรเนี่ยราชบุตรราชเนี่ยแปลก็คือราชาแปลว่า กษะอาภัตร์นะครับบุตรแปลว่าลูกนะครับราชบุตรไม่ได้แปลว่าราชาที่มีลูกหรือว่าราชาที่เป็นลูกแต่แปลว่าลูกของพระราชาเพราะ,ะต้องแปลจากหลังไปหน้าดังนั้นถ้าสู่กรมัทวะเป็นคําสมทสู่กรมัทวะจะแปลว่านิ่มสําหรับหมูซึ่งคําว่านิ่มสําหรับหมูเนี่ยหรือว่าเป็นอาหารที่หมูชอบเนี่ยในที่นี้เนี่ยเขาก็เลยตีความว่ามันน่าจะเป็น เหตุชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามหายานก็ตีความว่าพระพุทธเจ้าเป็นมังสวิรัตนะไม่น่าจะกินหมูได้นะครับซึ่งมันก็มันก็พ้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดทั้งสองอย่าง <c oughs> เช่นถ้ามีคนมาถวายเนื้อหมูดิบพระพุทธเจ้าก็อาจจะตั้งคําถามว่า ไม่มันไม่น่าจะมีใครย่อยอันนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะเนื้อหมูดิบอย่างงี้นะแต่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเห็ดนะครับเพราะว่าเออก็ไม่มีใครน่าจะย่อยเห็ดชนิดได้สมมติถ้าเป็นเห็ดที่แปลกมากๆนะครับซึ่งตัวผมนะเอาถามตัวผมนะครับผมเอ็นเอียงไปทางเห็ดมากกว่านะครับด้วยข้อที่หนึ่งอันนี้คิดด้ยวยตรกกะส่วนตัวนะครับหนึ่งก็คือคนในอดีตอะนะครับไม่ใช่ทุกคนนะที่รู้ว่าต้องปรุงอาหารให้สุกอ่าต้องทราบก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความรู้ในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ได้มากถึงขั้นที่จะต้องเข้าใจว่าอาหารไหนสุกได้สุกไม่ได้นะครับจึงเป็นไปได้ที่ตะก่อนอ่ะก็จะมีการกินอาหารแบบดิบๆก็เป็นได้นะครับคิดถึงยุค p ไพรม t i v e มากๆนะครับรวมไปถึงอีกข้อหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าจะได้เป็นเนื้อหมูดิบมาแต่ก็สามารถทําให้สุกได้นะถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วการรับบินทบาลเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะแปลรูปได้บ้างนะครับไม่ต้อง ไม่คือไม่ต้องฉันแบบที่เขาให้มา100%ซก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอพูดถึงเนื้อหมูดิบเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยบายไอเดียเท่าไหร่รวมไปถึงอีกข้อนึงนะครับว่าถ้าเนื้อหมูดิบเนี่ยมันเป็นอันตรายจริงๆนะครับเช่นมันมีพยาธิตัวตืดมีอะไรเงี้ยนะครับมันก็น่าจะแสดงอาการที่ดีเลยออกมาหน่อยหมายถึงว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการที่จะไปต้องฝังตัวออกลูกออกหลานออกมาในร่างกายนะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดเนี่ยมนเป็นเห็ดพิษเนี่ยมันก็ อาจจะสามารถแสดงผลออกมาได้ทันทีเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จึงเป็นคําถามที่สําคัญนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคําถามที่หาคําตอบไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อความที่พูดถึงการประิพพันของพุทธเจ้า,าเนี่ยมันมีอยู่แค่ประเพพานสูตรซึ่งก็มีแค่คําว่าสูกรมัทวะเนี่ยแหละนะครับแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านไปมากกว่าแบบ2,500ากว่าปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการจะไปหาสืบค้นต้นทางเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้แล้วนะครับ คราวนี้นะครับไม่ว่าไม่คือไม่ว่าพระองค์จะกินหมูดิบหรือจะกินเห็ดพิษไปก็ตามเนี่ยนะครับคำถามต่อมาแล้วว่าพระองค์เสียชีวิตด้วยอาการอะไรนะครับก็เชื่อกันเป็นอย่างมากนะครับว่าจริงๆแล้วอาหารที่ทานเข้าไปหรืออาหารที่ฉันเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ประเด็นปัญหาหลักที่เกิดจาก คือคือไม่ใช่ว่าเป็นอาหารพิษที่กินแล้วเสียชีวิตเลยนะครับหมายถึงว่าเอาให้คนอื่นกินคนอ,นอื่นก็อาจจะไม่ตายก็ได้พูดกันตรงๆนะครับแต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยมีโรคดั้งเดิมที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีการวิเคราะห์วินิจฉัยกันหลายโรคมากนะครับเช่นอ่ะมีอาจจะมี diverticulosis นะครับเยื่อบุผนังส่วนในของลำไส้ใหญ่งอกมาเป็นกระป๋ะนะครับอาจจะมีเรื่อง peptic ulcer disease นะครับโรคก,กระเพาะอาหารไหมนะครับหรือจะเป็นโรค angiod ดิสพลาเซียนะครับก็เส้นเลือดใต้เยื่อบุผิวผนังส่วนในของลำไส้นะครับเกิดฉีกขาดก็ก็มีมีมีม,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 มีมีหลายสันนิษฐานมากนะครับแต่จากคำบรรยายถ้อยพรรณนาในปริญิพานสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้านี่มีการปวดนำคือปวดเป็นหลักนะครับก็เลยก็เลยเล่าที่ผมอ่านแล้วก็จากสิ่งที่มีการสรุปมาเนี่ยนะครับก็โรคที่พูดถึงแล้วน่าเชื่อถือที่สุดก็คือโรคมีเซนเทริก อินฟลักชันนะครับหรือโรคก,การตายของสายรัดไสอันเนื่องมาจากการขาดโลหิตนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากการที่พยาธิสภาพนะครับก็คือหลอดเลือดแดงนะครับที่อยู่ในที่เส้นโลหิตใหญ่ในช่องท้องเนี่ยนะครับมันเกิดการอุดตันนะครับการอุดตันของเส้นเลือดแดงนะครับก็เหมือนการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองที่จะทาให้เกิดโรคสโตรกนะครับเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าไปอุดตันที่โคโรนานะครับไม่ใช่โคโรนา c o r o n a ารีนะครับก็คือเส้นเลือดที่หัวใจก็จะเป็นโรคหัวใจขัดเลือดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะมาตีบนะครับหรือมาเกิดอาการที่ช่องท้องนะครับก็คือเกิดที่เส้นเลือดโลหิตใหญ่ในช่องท้องหรือ Superior m e s e n t r r i c artery เนะครับเนื่องจากอุดตันไปแล้วนะครับก็จะเกิดอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากๆนะครับเช่นเดียวกับเหมือนอาการหัวใจขัดเลือดนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันขาด มันขาดเลือดไปเลี้ยงอนะครับมันก็ปวดมากๆนะครับมันก็แบบทํางานไม่ได้นะครับจนจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็เชื่อกันว่าถ้าจะอาการนะครับก็คือ พระพุทธเจ้าเนี่ยปวดรุนแรงมากนะครับจนผนังลำไส้เนี่ยตายนะครับพอผนังลำไส้ตายเนี่ยนะครับก็เกิดช่องว่างระหว่างเส้นเลือดอื่นๆกับลำไส้นั้นนะครับก็ทําให้เลือดจํานวนมากเนี่ยไหลเข้าไปในลำไส้ได้แล้วก็ทําให้ของเสียที่อยู่ในลำไส้นะพวกอาหารที่ยังไม่ถูกดูดซึมกับอาหารเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้ากระแสโลหิตได้ซึ่งตรงนี้เป็นพยาธิสภาพแล้วก็เกิดอาการแสดงที่ค่อนข้างจะตรงกับอาการของพระพุทธเจ้านะครับหคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดอาการปวดนําคือปวดมากๆนะครับหลังจาก จากนั้นก็เกิดเลือดนะครับที่ออกมาจากาทวารหนักจำนวนมากนะครับหรือว่าที่ที่ใช้ที่ที่เล่าอยู่ในมหาปรินิพานสูตรนั้นนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดโ,โหเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมากจากจากทางจาก การถ่ายเป็นเลือดอะนะครับที่เรียกว่าโลหิตปักขันธิกาเนี่ยซึ่งเวลาเราวินิจฉัยเลือดที่ไหลออกจากทวารหนักเนี่ยเราต้องดูว่ามันเป็นเลือดสดหรือว่าเป็นเลือดแห้งกลางเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นเลือดสีดำเนี่ยมันจะน่าจะเกิดจากการฉีกขาที่กระเพาะอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดสดเนี่ยมันมักจะเป็นการฉีกขาที่ลำไส้ตรงส่วนปลายนะครับก็คือจะเป็นพวกดิสซิลงทวารหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่พอดีในการบรรยายเนี่ยมันไม่ได้มีคําว่า เป็นเลือดอะไรนะครับก็พูดแค่ว่าโลหิตโลหิตปักขันทิกาเท่านั้นนะครับซึ่งไหลออกมามากนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์กับกับโรคมีเซนเทริกอินฟลักชันนะครับเพราะว่า1คือเลือดไหลออกมามากแล้วเกิดการปวดท้องคือแอบโดมิเนลแองจานาอย่างรุนแรงนะครับซึ่งเเวลาที่ปวดท้องเวลาที่เสียเลือดมา,มากๆเนี่ยก็จะเกิดอาการช็อกนะครับเอ่อวอลูเมติกช็อกหรือ,อ่อประมาณนี้นะครับ วอลล m มิกช็อกอะไรไประมาณนี้นะครับก็เกิดจากอาการช็อกที่เกิดจากการขาดขาดสารน้ําในร่างกายนะครับคนที่เป็นอาการขาดสารน้ำเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการหิวน้ําแบบรุนแรงมากๆนะครับพอต้องการสารน้ําไปชดเชยคือเลือดมันกําลังไหลออกมานะครับมันกําลังขาดเลือดอยู่ในกระแสโลหิตนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงออกอาการออกมาว่า หิวน้ำมากต้องการน้ำมากถึงแม้ว่าน้ำจะแบบเป็นน้ำที่สกปรกมากแต่พระองค์ก็ต้องการจะกินให้ได้นะครับรวมไปถึงเกิดอาการหนาวสั่นนะครับซึ่ง1ก็อาจจะเกิดจากการขาดเลือดด้วยนะครับสก็อาจจะก,การติดเชื้อหรือเปล่าที่เข้าไปในลำไส้นะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็ให้ภาพมานะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจากการวินิจฉัยวินิเคราะห์ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะครับก็ สรุปได้ว่าพระองค์เนี่ยน่าจะเป็นโรคด,ดั้งเดิมอยู่แล้วก็คือมีเซนเทริกอินฟลักชันนะครับแล้วในวันนั้นเองเนี่ยก็ได้รับอาหารที่ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเข้าไปด้วยเช่นอาจจะเป็นหมูดิบหรือเป็นสารพิษก็ตามที่อุดมไปด้วยเชื้อโรคหรือว่าสารพิษต่างๆเนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้วมันเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยก็เลยทำให้อาการเนี่ยมันรุ่นมันซุดไปอย่างรุนแรงมากะนะครับ สุดท้ายนะครับประเด็นที่อยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานที่ปรินิพานนะครับถ้าท่านไปอ่านในปรินิพานสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่าปรินิพานสูตรเดี๋ยจะเล่าว่าพระองค์เนี่ยก็สิ้นใจนะครับที่ต้นสาระทั้งคู่ในป่าใกล้กรุงกุสินาราน,นะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็คุยกันว่าเออแบบ ก็ไม่น่าจะเป็นจริงนะครับข้อแรกก็คือถ้าถ้าพระองค์ทรงหนาวสั่นปวดท้องและก็หายน้ำมากเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือสาวกทั้งหลายเนี่ยควรจะพาเข้าเมืองนะครับคือตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดเหตุการณ์ในป่าจริงอันนี้ไม่เถียงนะครับเนื่องจากพระองค์ต้องกินน้ำที่อยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมครับซึ่งในในในเมืองก็ไม่คงไม่มีแม่น้ำอยู่หรอกนะครับก็เกิดเหตุการณ์นั้นจริงแต่ก็เชื่อกันว่านะครับก็คงจะต้องนำนำเข้าไปในในเมืองเพื่อไปรักษานะครับ ซึ่งประโยคที่ทําให้เชื่อว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยไม่ได้เสียชีวิตที่ในป่านะครับก็คือพระพุทธเอ่อเมื่อพระอันนี้เป็นคําพูดในปรินิพพานสูตรนะครับว่าเมื่อพระอานนทราบว่าพระพุทธองค์จะปฏินิพพานแน่แล้วได้เกิดความเสียใจจนกระทั่งจะเป็นลมไม่อาจประคองตนไว้ได้ต้องยืนเหนี่ยวกรอนประตูรวบหัวสิงอยู่นะครับซึ่งในป่าคงไม่มีกรอนประตูรูปหัวสิงอยู่แน่ๆ สัก80%อนะอาจจะมี20%ว่าโอ้โหโอเคโอเคมันเป็นดินแดนอรารยธรรมโบราณที่มีมันไม่มีประตูกรรูปหัวสิงอยู่แต่ถ้าคิดตามปกติแล้วนะครับเส้นเรื่องก็น่าจะเป็นว่าอาสาวกเนี่ยก็พาพระองค์เข้าไปในกุสินาราเนี่แหละนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตในเมืองนะครับแต่เวลาเล่าออกมาแล้วนะครับเล่าในปรนินิพานสูตรเนี่ยการเสรียชีวิตแบบปกตินะถ้าพูดกระตรงตรงัวการเสียชีวิตแบบปกติที่เป็นเหมือนการเสรียชีวิตแบบคุ้ยคนทั่วไปปกติเสียชีวิตกันนะครับมันก็อาจจะ ไม่ได้สวยงามนักสําหรับการจะเขียนลงไปในพัะไตรปิโดกนะครับก็เลยอาจจะมีการบิดเบือนความจริงบางอย่างเหมือนที่พระพุทธองค์สามารถเดินได้7จก้าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมนํายกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นพุทธศาสนพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่จริงจังนะครับก็ไม่ได้ลบหลู่สิ่งใดแต่เวลาเราพูดกันเนี่ยเราพูดกันด้วยแฟกต์ Fact นะครับคือเราจะเชื่ออะไรเราอาจจะต้องเอาเอาความรู้ของเราเข้าไปจับด้วยนะครับซึ่งคนเขียนเรื่องนี้นะครับที่เขียนมาอย่าง ละเอียดละอ,อทั้งหลายทั้งแหล่นะครับชื่อว่าพระมโนเมตานันโทนะครับซึ่งก็เป็นพระรูปหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อกับการใช้ตกกะเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับหมายถึงว่าเวลาเราจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าจะตัดสินใจ ชอบหรือสนับสนุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเรายังสามารถใช้ปัญญาคู่กับศรัทธาไปได้คือไม่ได้ใช้ปัญญานำคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่ออะไรสักอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องใช้ศรัทธานำคือหลงหลงเชื่อทุกอย่างโดยไม่สนใจคำตอบนะครับผมยังเชื่อในหลักการเอาปัญญาควบคู่ไปกับศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดก็คือนั่นก็คือคอนเซปต์ของรายการนี้นี่แหละครับก็คือถามเล่นตอบจริงนะครับคือเราพยายามจะเอา การใช้ Critical Thinking หรือการคิดแบบเป็นระบบคิดแบบมีหลักการเนี่ยมาจับประเด็นตั้งคำถามกับเรื่องที่อยู่ในสังคมนี้เราอาจจะค้นพบว่าหลายสิ่งหลายครั้งหลายคราวหลายคำถามหลายคำตอบเนี่ย มันโคตรไม่เมคเซน s ์เลยนะครับแต่เรากลับเชื่อไปโดยเพราะว่าเราใช้ศรัทธาทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเข้าไปจับเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะค่อนข้างสนับสนุนให้คนเราได้เรียนรู้แล้วก็ใช้คริติคอลทิงกิ้งบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เราไปหลงเชื่อในอะไรที่มันมันเป็นการหลอกลวงนะครับดังนั้นเนี่ยก็สนับสนุนให้คิดอีกครั้งนะครับติงส์ทวายคือคิด2รอบคิด รอบหนึ่งก่อนแล้วก็ถามว่าจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอนะครับซึ่งผมอ่ะชอบเป็นคนที่ชอบตั้งคาถามว่าจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอนะครับก็เลยเป็นที่มาของรายการพอดแคสต์เนี่ยแหละครับซึ่งแน่นอนว่าตามธรรมเนียมของเราจะต้องมีการนําเสนอหรือว่าแนะน,นําหนังสือด้วยนะครับซึ่งวันนี้หนังสือที่จะแนะนํามี2เล่มนะครับเรื่องแรกจะค่อนข้างตรงกับทีมของของพอดแคสต์ตอนนี้นะครับชื่อว่าหนังสือ ชันสูตรประวัติศาสตร์ไขปริศนาพระเจ้าตากนะครับโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาว,วิสารัตขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับก็จัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่พูดถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของพร,พระเจ้าตากนะครับว่าจริงๆแล้วพระเจ้าตากน่าจะน่าจะเสียชีวิตด้วยอาการอะไรคือถ้าเราพูดในเชิงของการการชนสูตร เชิงวิทยาศาสตร์นะครับว่าตายด้วยโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้ตายก็ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็พูดโดยละเอียดลงไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ที่ดีสาหรับคนที่ชอบตั้งคําถามอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอีกมุมหนึ่งคือติ๊งส์วายอีกครั้งนะครับก็จะแนะน,นําหนังสือที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นตําราเรียนประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ที่เคมบริด ج แปลกไหมครับคือหนังสือเล่มนี้คือต่างประเทศอะเวลาเขาเรียนเรียนประวัติศาสตร์ประเทศอื่นเขาก็จะต้องมีหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นด้วยถูกต้องไหมครับแล้วก็หนังสือที่เรียนเนี่ยเขาชื่อว่า A history of Thailand ซึ่งคนเขียนะนะครับชื่อว่า Chris b a k ร์และผาสุขพงไพจิตซึ่งสองคนนี้ถือว่าเป็นเพชรนำเอ,เอกของวงการประวัติศาสตร์ทไทยนะครับคือแบบขึ้นหิ่งอ่ะนะครับอ่ะคือถ้า,ถ,าถ้าตีความก็ อารมณ์แบบเป็นพระยาอนุมานราชทนเออไม่ใช่พยาอนุมนับระกรมกรมพยาดำรงราชานุภาพยุคสมัยใหม่นะครับคือคือเล่าประวิศาสร์ได้มันมากดีมากแล้วก็ให้ภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เขียนงานออกมาดีมากทำงานละเอียดเล่าสนุกนะครับแล้วก็ พูดถึงสิ่งที่ไม่คนคนไม่ค่อยพูดกันะนะครับซึ่งสิ่งที่ตลกมากก็คือหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก่อนจะถูกแปลหลังจากที่หนังสือเนี้ยตีพิมพ์ไปแล้ว3ครั้งะนะครับที่เอาไปใช้เรียนที่เคมบริดจ์นะครับก็ถึงแปลเป็นภาษาไทยชื่อว่าประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยโดยสำนักพิมพ์มติชนนะครับเล่มนี้ผมชอบมากชอบถึงแม้กระทั่งพูดว่าถ้าคุณจะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไทยเพียงเล่มเดียวในชีวิต เล่มนี้เลยคับประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยคืออธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรจะรู้ะนะครับไม่ว่าใครจะถามผมกี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าอยากอ่านหนังสือว่าประวัติศาสตร์ไทยอ่านเล่มไหนดีผมก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยครับเขียนได้กลางมากนะไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาผมว่าค่อนข้างจะเก็บประเด็นความเป็นจริงได้ค่อนข้างจะด้วยสายตาที่อ่านแล้วไม่ขัดใจะนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าลองไปอ่านกันนะครับถ้าสําหรับผมมันดีระดับเซเปียนเลยนะคือมันดีระดับว่า เออมันเบิกเนอ่ะเป็นหนังสือที่กผมกุมจัดไว้ในกลุ่มเบิกเนธหนังสือตาสว่างนะครับก็ลองไปหาอ่านกันได้กับประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยซึ่งผมชอบมากนะครับชอบกว่าชนสูตรพระเจ้าประวัติศาสตร์ขรพิศาณพระเจ้าตากอีกเพราะว่าเล่มนั้นมันจะค่อนข้างสเปซิฟิกไปหน่อยแต่เล่มนี้มันจะกว้างแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยเข้าใจมาแบบหนึ่งเราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วมันมีความจริงอีกแบบหนึ่งที่หนังสือไม่เคยเล่านะครับประวัติ หนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปไม่เคยเล่าตำราเรียนไม่เคยเล่าสังคมวิทยามัธยมต้นมัธยมปลายประถมต้นประถมปลายไม่เคยเล่าครับถ้าคิดว่าเรียนประวัติศาสตร์ไทยมาดีแล้วแนะนําให้เรียนใหม่อีกครั้งกับหนังสือเล่มนี้ครับประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยของคริสเบเกอร์และผาสุดพงไพจิตสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับจนกว่าชาติต้องการนะครับซึ่ง <laughs> จนกว่ารู้ไหมครับว่าจนกว่าจนกว่าชาติต้องการเนี่ยก็เออ กลับมาพบก,กับไหนเมืม่อชาติต้องการจริงๆแล้วเป็นคำพูดของนักการเมืองชื่อดังมากๆคนหนึ่งของประเทศนี้นะครับ <laughs> ก็ <laughs> ทิ้งไว้เป็นการบ้านละกันว่าใครพูดนะครับแล้วก็พูดด้วยเหตุการณ์ใดสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในซีซั่น2ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือว่าตั้งคําถามกันทิ้งไว้ได้ถ้ามีโอกาสจะกลับมาจัดต่อก็จะได้นำคำถามเหล่านั้นมาตอบกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามมาตลอดทั้ง10 EP ีีสวัสดีครับ ครั้งหน้าผมจะกลับมาตั้งคำถามที่ลึกพี่ล่นอะไรอีกอย่าลืมกลับมาหาคำตอบได้ในถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์ Podcast.